สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Humankind กันอีกแล้วนะครับในวันนี้การจารึกประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของมวลมนุษย์โลกนั้นเราจะมาพูดถึงอาวุธทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและเป็นอาวุธที่ทำให้มนุษย์นั้นมีพลังเปรียบดั่งเทพเจ้าเลยนะครับอาวุธที่สามารถทำลายเมืองได้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวอาวุธที่สามารถฆ่าคนเป็นล้านคนได้ในช่วงเสี้ยววินาทีอาวุธนั้นถ้าให้พูดกันมาถึงขนาดนี้ทุกคนคงจะนึกออกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันคืออาวุธอะไรใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนิวเคลียร์เองเนี่ยนับได้ว่าเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายสูงสุดของมนุษย์เลยและการมีอยู่ของนิวเคลียร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่ให้พลังทำลายล้างดั่งพระเจ้าแต่มันก็เป็นอาวุธที่ช่วยให้โลกนั้นสงบสุขอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นได้บ้างแต่การมีนิวเคลียร์อยู่นั้นเป็นเหมือนการขาดอำนาจกันระหว่างมหาอำนาจของโลกใบนี้ทำให้ไม่มีใครเนี่ยกล้าโจมตีใครนั่นเองครับตรงนี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเหมือนดาบสองคมที่ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษแล้วนอกจากการเอามาทำระเบิดเองอ่ะเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ในด้านอื่นๆที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์นะตัวอย่างก็เช่นโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาอธิบายให้ทุกคนฟังกันว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันทำงานยังไงประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะพอรู้คร่าวๆกันอยู่แล้วล่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าในโลกนี้มีประเทศไหนบ้างที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอาวุธต้องห้ามเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้มีมันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนี้ถ้าคุณสร้างขึ้นน่ะคุณจะต้องเจอแรงกดดันมากมายมหาศาลจากนานาชาติตัวอย่างประเทศที่โดนเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นเกาหลีเหนือนั่นเองครับและทางฝั่งของอิหร่านด้วยเหมือนกันอิหร่านเองเนี่ยณตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศแบบออฟฟิเชียลออกมาว่าพวกเขานั้นมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จากการประเมินของนานาชาตินะครับผมและรวมไปถึงอเมริกาด้วยก็คาดเดาว่าอิหร่านเนี่ยจะมีอาวุธนิวเคลียร์ภายในปีนี้และก่อนหน้านี้เองก็ได้มีคนในของอิหร่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลได้ออกมาพูดว่าเขาเนี่ยคิดว่าอิหร่านมีระเบิดนิวเคลียร์แล้วล่ะแต่ทว่ามันยังไม่สามารถประกาศออกมาให้โลกรู้ได้นะครับผมเนื่องด้วยสนธิสัญญาอะไรต่างๆทำให้อิหร่านณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมายอมรับว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์แต่จากข้อมูลทุกอย่างที่บ่งชี้ไปเนี่ยอิหร่านมีความพยายามในการสร้างนิวเคลียร์มานานแล้วและอิหร่านเนี่ยก็มียูเรเนียมมากพอที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้หลายลูกแล้วณตอนนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าอิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแล้วเพราะฉะนั้นเองอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าเราจะอัปเดตลิสต์กันในลิสต์ที่เป็นแบบลิสต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็คือรวมอิหร่านเข้าไปด้วยครับตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์ทั้งหมดมีทั้งหมด10ประเทศนั่นเองแต่ใน10ประเทศนี้นั้นมี2ประเทศครับที่ไม่ได้ออกมายอมรับว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ทั่วโลกเนี่ยรู้กันอยู่ว่ามึงมีแน่ๆแหละมึงมีชัวร์นั่นก็คืออย่างที่พูดไปอย่างแรกอิหร่านนะครับผมก็เพิ่งมีกันหมาดๆเลยนะครับผมในปีนี้แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแบบออฟฟิเชียลนั่นเองครับต่อจากนั้นเนี่ยประเทศที่2ก็ศัตรูของอิหร่านนั่นแหละครับนั่นก็คืออิสราเอลนั่นเองอิสราเอลเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการทดสอบนิวเคลียร์ไปตั้งแต่ช่วงปี1960แล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแล้วก็อิสราเอลเองก็ไม่เคยออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าแต่จากการคาดการณ์ของนานาชาติเนี่ยก็คาดการณ์เอาไว้ว่าอิสราเอลเนี่ยน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองราวๆ90หัวรบนั่นเองครับจากนั้นเองเรามาดูอันดับถัดไปเลยแล้วกันนะครับผมอันดับถัดไปเนี่ยตรงนี้เราจะไล่เรียงกันไปตามจำนวนหัวรบที่แต่ละชาติมีนะครับผมอันดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเกาหลีเหนือนะครับผมประเทศที่เรียกได้ว่าถ้าไม่นับอิหร่านเนี่ยคงจะบอกได้เลยว่าเป็นประเทศล่าสุดของโลกใบนี้ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งสำเร็จการทดสอบครั้งแรกไปเมื่อวันที่9ตุลาปี2006เองณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ได้มีการสร้างหัวรบนิวเคลียร์ทดสอบขีปนาวุธทดสอบอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเราก็เห็นตามข่าวได้นะครับผมจากการคาดการณ์เนี่ยคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยราวๆ50หัวรบนั่นเองนะครับผมและสามารถยิงหัวรบออกได้ทั้งทางทะเลแล้วก็ทางบกนั่นเองครับ
ต่อจากนั้นนะครับผมอันดับต่อมาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าอยู่เท่าๆกันครับแล้วก็เป็นศัตรูกันด้วยนะครับผมเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนและนั่นก็คือประเทศอินเดียกับปากีสถานเองทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยถูกคาดการณ์กันเอาไว้ว่าน่าจะมีหัวรบเท่าๆกันนะครับผมนั่นก็คือ170หัวรบนะครับโดยการทดสอบครั้งแรกของอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นในปี1974ในขณะที่ปากีสถานเนี่ยตามมาในปี1998นะครับการยิงของทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยสามารถยิงได้ทั้ง3ทางเลยเป็นนิวเคลียร์ไทแอดเลยนะครับนั่นก็คือทางอากาศทางทะเลแล้วก็ทางบกนะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมอันดับถัดมานะครับผมก็จะเป็นสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองครับอังกฤษเนี่ยมีความสามารถในการยิงนิวเคลียร์แค่ทางทะเลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีความสามารถในการยิงนิวเคลียร์จากทางอากาศแล้วก็ทางบกแล้วก็มีหัวรบเนี่ยอยู่ที่ราวๆ225หัวรบนั่นเองครับแต่อังกฤษเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับผมมีมาครั้งแรกเนี่ยทดสอบครั้งแรกอ่ะตั้งแต่ปี1952แล้วนะครับผมทดสอบที่เกาะมอนเตเบลโลที่ออสเตรเลียนะครับแต่อังกฤษเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามีความพิเศษมากกว่าประเทศอื่นหน่อยเพราะว่าอย่างอินเดียเองก็ดีปากีสถานเองก็ดีหรือแม้จะเป็นอิสราเอลเกาหลีเหนือหรือจะเป็นอิหร่านนะครับพวกนี้เนี่ยเรามีหัวรบนิวเคลียร์ไว้แต่เราไม่ได้มีหัวรบพร้อมยิงครับก็คือไม่ได้แบบเซตเอาไว้แบบพร้อมจะยิงเมื่อไหร่ก็ได้อะแต่อังกฤษเนี่ยมีนะครับผมมีหัวรบที่ดีพลอยออกมาเนี่ยประมาณ120หัวรบพร้อมยิงตลอดเวลาเลยนะครับในขณะเดียวกันอันดับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นชาติยุโรปอยู่เหมือนกันครับเฮียแกเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นมหาอำนาจแห่งยุโรปเลยนะครับผมนั่นก็คือฝรั่งเศสเมืองน้ำหอมนั่นเองฝรั่งเศสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่พร้อมรบทางนิวเคลียร์โคตรเลยนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยสามารถยิงหัวรบได้จากทางอากาศแล้วก็ทางทะเลครับยังไม่มีวิธีในการที่จะยิงหัวรบจากภาคพื้นดินนะครับผมแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยพร้อมยิงมากๆครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหัวรบอยู่ราวๆ290หัวรบครับแล้วก็ดีพลอยเอาไว้พร้อมยิงเนี่ยอยู่ที่280เลยนะครับผมก็คือพร้อมยิงเลยแหละครับแล้วก็เป็นประเทศที่ทำการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเยอะมากๆด้วยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่พูดมาก่อนหน้านี้เพราะอย่างเกาหลีเหนือเองเนี่ยทดสอบไป6ครั้งนะครับปากีสถานทดสอบไป2ครั้งอินเดียทดสอบไป4ครั้งอังกฤษเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเป็น45ครั้งแต่ก็เทียบอะไรกับฝรั่งเศสไม่ได้เลยฝรั่งเศสเนี่ยทดสอบไป210ครั้งเลยนะครับคือทดสอบไปเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ไปที่อันดับต่อมากันเลยครับอันดับต่อมาเนี่ยกลับมาทางเอเชียนะครับผมนั่นก็คือจีนนั่นเองครับจีนเองเนี่ยมีระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกในปี1964นะครับผมทดสอบครั้งแรกในช่วงเวลานั้นและณปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเชื่อกันว่าจีนเองอ่ะน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ที่ราวๆ500หัวรบเลยนะครับแล้วก็สามารถยิงได้จากทุกทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางภาคพื้นดินหรือทางทะเลจีนเองเนี่ยทดสอบไปทั้งหมด45ครั้งนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่กำลังพุ่งมาหลายล่าสุดของโลกใบนี้เลยแล้วกันก็มีการสร้างหัวรบอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจำนวนเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันแบบ 100% ตอนนี้อาจจะมีมากกว่านั้นแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานออกมานะว่าจีนเนี่ยดีพลอยหัวรบออกมาเตรียมตัวไว้เท่าไหร่จะข้อมูลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจีนนะจะไม่ได้เตรียมยิงเอาไว้นะครับผมแต่หลายๆฝ่ายก็คาดว่าจีนเองก็น่าจะมีเตรียมยิงออกมาบ้างแหละนะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันครับแต่เอาเป็นว่าถ้าข้อมูลนะตอนนี้ที่เหมือนสากลโลกเขายอมรับกันนะก็คือจีนไม่ได้มีหัวรบดีพลอยรอยิงเอาไว้ต่อจากนั้นนะครับผมก็หมดกันแล้วเนาะกับพวกนิวเคลียร์ยิบย่อยนะครับผมในนี้เองเนี่ยก็ดูจะมีพวกที่แบบมันจะมีนัยยะสำคัญหน่อยอ่ะก็อาจจะเป็นจีนนะครับผมเพราะว่ามีหัวรบค่อนข้างเยอะแต่อย่างอินเดียอย่างเงี้ยมี170หัวรบอ่ะก็เหมือนมีไว้เตรียมยิงปากีนั่นแหละปากีก็มีไว้170ก็เตรียมเอาไว้ยิงอินเดียครับผมก็คือเตรียมไว้ยิงกันเองแต่จีนเองเนี่ยคือเรียกได้ว่าเขาเตรียมตัวจะเป็นมหาอำนาจคนใหม่ของโลกไงเพราะว่าอย่างอังกฤษเองหรือว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยก็คือเป็นมหาอำนาจก็จริงแต่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจขนาดนั้นเพราะว่าก็อยู่ใต้ร่มเงาของอเมริกาอยู่ดีจากนั้นนะครับผมมา2อันดับบนเลยดีกว่านะครับที่จะทิ้งห่างทุกอันดับในนี้ออกไปเลยคือแบบว่าไอ้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมีค่าราวๆแค่ประมาณ 13% 12% ของโลกใบนี้เท่านั้นเองครับไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับผมราวๆเกือบ 90% ของโลกเนี่ยมันอยู่ที่2อันดับบนครับนั่นก็คืออเมริกากับรัสเซียนั่นเองอเมริกากับรัสเซียเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเคยมีหัวรบนิวเคลียร์เยอะกว่านี้จำนวนมากมายมหาศาลเลยนะเคยมีเป็นหมื่นลูกอ่ะแต่ก็แบบลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะจริงๆอ่ะการจะจัดเก็บนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่ราคาถูกแล้วอาวุธนิวเคลียร์เองเนี่ยก็เป็นอาวุธที่ต้องเมนเทนแนนซ์ตลอดเวลาด้วยแล้วพวกเขาก็ไม่ได้อยากเอามายิงกันให้โลกพังทลายหรอกก็มีการเก็บเอาไว้บางส่วนแล้วก็
ค่อยๆลดมาจากยุคสงครามเย็นที่มันพุ่งพรวดเป็นอย่างมากแต่ก็เรียกได้ว่ามีพอๆกันนะครับถ้าดูกันตามจำนวนเนี่ยนะครับผมอเมริกาเนี่ยจะมีจำนวนน้อยกว่าแต่มีหัวรบดีพลอยพร้อมยิงเลยเยอะกว่าอเมริกาเนี่ยจะมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ทั้งหมด 5,000 กับอีก44หัวรบนะครับผมแล้วก็มีดีพลอยพร้อมยิงอยู่เนี่ย 1,770 ลูกครับอเมริกาเป็นประเทศแรกในโลกที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับผมก็มีมาตั้งแต่ปี1945นะครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยรัสเซียก็มีตามมาเป็นประเทศที่2ของโลกนะครับผมในปี1949โดยรัสเซียเนี่ยมีจำนวนหัวรบมากกว่านะครับผมอยู่ที่ 5,580 ลูกแล้วก็มีหัวรบพร้อมยิงเนี่ยน้อยกว่าอยู่60ลูกนะครับผมอยู่ที่ 1,710 ลูกก็เท่ากับว่าถ้าเรามาดูกันตามสถิติทั้งหมดเนี่ยนะครับผมดุลของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมาอยู่กับ2ประเทศเท่านั้นแหละจีนเนี่ยเป็นเหมือนมหาอำนาจที่กำลังเก็บเกี่ยวตัวเองขึ้นมาใหม่แต่ถ้าดุลอำนาจของโลกณตอนนี้มันอยู่ที่ฝั่งอเมริกาแล้วก็รัสเซียครับเพราะว่าอย่างอังกฤษเองก็ดีหรือว่าทางฝั่งของฝรั่งเศสเองก็ดีก็เป็นพันธมิตรของอเมริกาทั้งนั้นครับรวมไปถึงอิสราเอลด้วยอินเดียกับปากีเนี่ยเขาก็มีศัตรูเป็นแบบศัตรูตัวเองอยู่แล้วถูกไหมก็คือกันและกันนั่นแหละครับมันก็เลยเหมือนแยกออกมาเป็นแบบคู่กรณีทั้งสองคนแยกกันไปในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยจีนก็อาจจะมีข้อพิพาทกับอินเดียได้เหมือนกันแต่เป็นว่าคนที่คุมโลกเรื่องนิวเคลียร์อยู่นะตอนนี้ก็ยังคงเป็นอเมริกากับรัสเซียนะครับผมแต่ตรงนี้เราก็ต้องโน้ตเพิ่มเอาไว้ด้วยครับว่าจำนวนนิวเคลียร์ที่เราพูดมาทั้งหมดนะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่จำนวนทั้งหมดจริงๆก็ได้มันอาจจะมีการแอบสร้างมันอาจจะมีการเตรียมอะไรกันมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็อย่างจำนวนที่เราเห็นว่าเฮ้ยตรงแบบเป็นดีพลอยเนี่ยเตรียมหัวรบยิงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เรารู้เพราะว่าในการที่จะมาดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆครับจำนวนที่เขาคาดการหรือว่ามีออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนพร้อมยิงของหัวรบที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์แบบ strategic นั่นเองครับคือหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ไอ้นิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันแตกต่างจากอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือนิวเคลียร์แบบแทคติคอลนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับผมมันคือนิวเคลียร์ที่เอาไว้ใช้ทำลายเมืองครับก็คือตูมเดียวเมืองหายไปเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นนิวเคลียร์ลูกใหญ่แต่แทคติคอลนิวเคลียร์เวปอนเนี่ยจะเป็นนิวเคลียร์ลูกเล็กนะครับผมเอาไว้ใช้ในสนามรบนั่นเองเอาไว้ยิงทหารนะคือเอาไว้แบบกองทัพมาปุ๊บกูยิงโป้งเป่าทหารตรงนี้หายไปหมดเลยแต่ไม่ได้มีอำนาจทำลายล้างขนาดที่ทำลายทั้งเมืองได้เพราะฉะนั้นเองตัวเลขเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอาวุธนิวเคลียร์อีกอย่างที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้เลยก็คือเราเห็นได้ถูกไหมว่าถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนยุคสงครามเย็นน่ะเราจะแข่งกันสร้างระเบิดที่ใหญ่รุนแรงมากๆแต่ในทางปฏิบัตินะโลกณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยสร้างใหญ่ยิ่งแรงก็ดีถูกไหมมันระเบิดตูมเดียวเนี่ยหายไปหมดเลยแต่จุดประสงค์ของการใช้นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้เป็นการที่ว่าเราจะต้องลบทุกอย่างให้หายไปจากแผนที่โลกมันใช้เพื่อเราจะชนะสงครามครับแล้วทีเนี้ยยิ่งหัวรบมีขนาดใหญ่มีความแรงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตามมามันทำให้หัวรบเนี่ยใหญ่แล้วก็เอาไปใส่ในจรวดได้ยากเพราะว่าการจะยิงนิวเคลียร์ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้เหมือนตอนที่อเมริกาไปทิ้งในสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นแล้วที่ขับเครื่องบินไปเนี่ยแล้วก็ทิ้งระเบิดตุ๋มลงมาเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าระบบป้องกันทางอากาศณปัจจุบันเนี่ยมันล้ำสมัยมากๆนะครับผมถ้าจะบินไปแบบนั้นเนี่ยเครื่องบินถูกสอยตกก่อนครับวิธีการยิงนิวเคลียร์ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะยิงกันผ่านมิสไซล์ผ่านจรวดผ่านขีปนาวุธต่างๆนั่นเองก็มีหลากหลายประเภทนะครับผมระยะสั้นระยะกลางระยะไกลหรืออาจจะแบบโคตรไกลก็คือข้ามทวีปกันเลยยิงไปได้ทั่วโลกอย่าง ICBM ที่จะยิงขึ้นไปบนอวกาศก่อนเนี่ยแล้วก็ให้มันตกลงมาตรงนี้เองอ่ะมันทำให้การพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยต้องโฟกัสไปที่การทำให้ระเบิดอ่ะมันเล็กลงนะครับผมก็เลยเกิดเป็นระเบิดนิวเคลียร์เจนที่2ขึ้นมานั่นก็คือไฮโดรเจนบอมบ์นั่นเองครับเจนแรกเนี่ยอะตอมิกบอมบ์ระเบิดปรมาณูถูกไหมมันก็คือใช้ฟิชชั่นอย่างเดียวแต่พอมาเป็นระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยก็คือใช้ฟิวชั่นไปด้วยแต่มันก็ยังฟิชชั่นอยู่นะก็คือมีทั้งฟิชชั่นแล้วก็ฟิวชั่นในอันเดียวนะครับผมระเบิดเนี่ยมันก็รุนแรงกว่าเดิมมากๆแต่จุดที่มันน่าสนใจก็คือนอกจากรุนแรงกว่าเดิมเนี่ยมันยังทำให้เล็กลงได้ไงด้วยความรุนแรงที่มันเคยเป็นในปรมาณูก็คือทำให้มันเล็กขนาดที่จะใส่ในหัวรบไปได้ครับแล้วการพัฒนาหัวรบเนี่ยก็ทำออกมานะตอนนี้คือโลกใบนี้ยังไม่มีวิธีป้องกันที่สามารถป้องกันได้แบบ 100% เลยโอกาสจะป้องกันการยิงของ ICBM มาเนี่ยก็ทำได้ยากมากๆนะครับผมแต่พอเริ่มมีการที่จะสร้างการป้องกันระบบ ICBM ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการยิงด้วยเหมือนกันครับระบบที่ล้ำสมัยที่สุดในการยิงนิวเคลียร์นะตอ
อนนี้ก็จะมาจากไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะครับผมหรือว่ามิสไซล์ที่เร็วเหนือเสียงแบบเร็วเหนือเสียงมากๆเลยอ่ะแบบพุ่งโป้งแป๊บเดียวถึงเป้าหมายเลยแล้วไอ้พวกมิสไซล์เหล่านี้ก็ถูกพัฒนาเพิ่มเติมมาด้วยเพราะว่าถ้ายิงไปตรงๆเนี่ยบางทีเร็วก็เร็วไปดิเราสามารถคำนวณวิถีได้อยู่แล้วว่ามันยิงตรงมาเนี่ยมันจะตรงมาโดนตรงไหนเวลาเป็นยังไงถูกไหมเพราะเรารู้ความเร็วของมันและนั่นทำให้ไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมต้องมีการพัฒนาระบบที่จะหลอกเรดาร์หลอกระบบการป้องกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบินต่ำบินสูงเลี้ยวไปเลี้ยวมาบังคับได้นะครับผมก็หลากหลายมากๆเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาแข่งกันไม่ใช่การสร้างระเบิดให้รุนแรงขึ้นแต่เป็นวิธีการส่งระเบิดให้รวดเร็วและถึงเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองมันก็เลยทำให้การแข่งขันทางการพัฒนาอาวุธเนี่ยไปอยู่ที่ทางฝั่งของมิสไซล์ทางฝั่งของจรวดซะมากกว่านะครับระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละแล้วก็ถ้าถึงเวลาก็อาจจะเอามาใช้ใส่ในจรวดเหล่านี้แต่ก็ขอว่าอย่าเอามาใช้กันเลยดีกว่านะครับผมเพราะผมคิดว่ามันเป็นอาวุธที่รุนแรงเกินไปมากๆแล้วถ้ามันถูกใช้เนี่ยจะต้องมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Battle of Humankind ในวันนี้ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกคนหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ